กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันเป็นประเด็นเรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องห้องเรียนไร้ขอบจำกัดทางความรู้ในพื้นที่จังหวัดสตูล นะคะคุยกันกับคุณภูสิมาพิญโยสินวัฒน์นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษานะคะคุณภูสิมาคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้แบบไร้ขอบจำกัดเนี่ยคือน่าจะหมายถึงการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคนี้ด้วยนะคะอยากให้คุณภูสิมาได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ทีมวิจัยศึกษาเนี่ยมีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็จริงๆตามที่เข้าใจว่าเป็นการเรียนรู้ไร้ขอบจำกัดที่มันนอกเหนือไปจากห้องเรียนเนี่ยค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือว่าอย่างในจังหวัดสตูลนะคะตามที่ทีมวิจัยเนี่ยได้ไปศึกษามาก็จะพบว่าการเรียนรู้ของเด็กๆในจังหวัดสตูลนะคะเขาจะไม่ได้ถูกจำกัดสถานที่อยู่แค่ในห้องเรียนอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่ว่ามีห้องเรียนมีโต๊ะมีเก้าอี้หรือว่ามีหนังสือกระดานดำอะไรแบบนี้แต่ว่านอกเหนือจากของที่มันมีอยู่ปกติอะค่ะเด็กๆที่สตูลเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้จากทุกๆที่ในชุมชนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเขาก็จะสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาได้ในชุมชนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าสื่อเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของหนังสือเรียนหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เขาค้นหาเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือตามเนื้อหาที่มันมีละแต่ว่ามันจะเป็นสื่อจริงๆที่เขาจะเจอในชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตึกราบ้านช่องหรือว่าผู้คนที่อยู่ในชุมชนวัฒนธรรมสิ่งความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้กระตุ้นให้เด็กๆอะค่ะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากทีเดียวเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวมีเรื่องราวแล้วก็มีความรู้อยู่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเป็นชุมชนสังคมที่อยู่โดยรอบนะคะทีนี้อยากให้ขยายความให้ฟังหน่อยว่าทำไมรูปแบบการศึกษาแบบนี้เนี่ยถึงไปมีที่จังหวัดสตูลคิดกันอย่างไรแล้วก็เริ่มกันอย่างไรบ้างคะในที่จังหวัดสตูลนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเริ่มต้นเลยเกิดจากการที่คนในชุมชนร่วมกันเนี่ยแหละค่ะเขามองว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของแค่คนในโรงเรียนเท่านั้นนะคะคือพอทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่าการศึกษาคือเรื่องที่ทุกคนต้องมามีส่วนร่วมนะมันก็เลยทำให้ในระดับโรงเรียนเนี่ยมีครูที่นอกเหนือจากครูที่อยู่ในโรงเรียนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นครูพ่อแม่และครูชุมชนซึ่งในสตูลเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าครู3ประเภทเนี่ยคือครู3เศร้าก็จะเป็นครูที่สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของเด็กๆในที่นี้เนี่ยที่เกิดขึ้นที่สตูลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเขาต้องการให้การศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นของเด็กๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายเราคือเพื่อพัฒนาเด็กๆของสตูลนะคะทุกคนก็เลยมองว่าในบทบาทที่ตนเองสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนหรือว่าครูพ่อแม่ที่คอยช่วยสนับสนุนเด็กๆอยู่ที่บ้านหรือว่าครูชุมชนที่จะมาให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งการเรียนรู้หรือว่าสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วก็ยังมีความยึดโยงอยู่กับหลักสูตรแกนกลางของประเทศอยู่รวมไปถึงสามารถที่จะตอบสนองความต้องการหรือว่าโจทย์ปัญหาต่างๆในชุมชนได้แบบนี้ค่ะก็เลยทำให้สตูลมีความร่วมมือที่เข้มแข็งมากของการจัดการศึกษาร่วมกันของหลายๆภาคส่วนค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะที่สตูลนี่เขาเริ่มกันมานานหรือยังคะเริ่มมาค่อนข้างนานนะคะนานทีเดียวเลยค่ะหลายปีแล้วก็เป็นในการเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ได้เคยสัมภาษณ์มาท่านผอ.โรงเรียนนะคะก็จะบอกว่ามันเริ่มค่อนข้างยากมากแต่ว่าพอมันสามารถที่จะเริ่มได้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้การทำงานต่อไปอะค่ะมันขยายวงกว้างได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอมันเริ่มไปสักพักมันเริ่มที่จะเห็นผลว่าเด็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่ามันเกิดผลลัพธ์จริงๆที่มันกระทบกับชีวิตประจำวันของเขาจริงๆ
รวมไปถึงผลลัพธ์การเรียนรู้บางอย่างเนี่ยมันกระทบถึงชีวิตประจำวันของทุกคนในชุมชนด้วยแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันสร้างคุณภาพชีวิตได้เพราะฉะนั้นพอคุณครูท่านอื่นหรือว่าพ่อแม่คนอื่นที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมเนี่ยเขาเห็นตรงจุดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ตัวการเรียนรู้ที่มันไร้ขอบเขตเนี่ยค่ะมันขยายออกไปเรื่อยค่ะนี่ก็เลยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆแล้วก็การศึกษาของที่อื่นด้วยนะคะว่าเอ๊ะสตูลทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จอันนี้เนี่ยคือมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณกี่คนนะคะมีหลายร้อยคนเลยค่ะในช่วงแรกเนี่ยจะมีโรงเรียนนำร่อง10โรงค่ะ10โรงแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกำลังที่จะขยายโรงเรียนนำร่องเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะก็ปีนี้ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 14-15 โรงค่ะค่ะเป็นระดับไหนอะคะเป็นระดับชั้นประถมศึกษานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประถม1ถึงประถม6แล้วก็ในบางโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ขยายไปถึงมัธยม3ค่ะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ประถมได้เลยนะคะแล้วก็มีมัธยมด้วยน่าสนใจมากที่จังหวัดสตูลนะคะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะถามต่อนะคะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยใช้เวลาหลายปีก็น่าจะมีอุปสรรคมีความท้าทายเกิดขึ้นพอสมควรเนี่ยแหละกลุ่มคนทำงานในพื้นที่เขาสะท้อนความคิดเห็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเอาไว้ยังไงบ้างคะกลุ่มคนในทำงานในพื้นที่อะค่ะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นคนในวงการศึกษาและคนนอกวงการศึกษานะคะ คนในวงการศึกษาเนี่ยเขาก็จะอย่างเช่นตัวผอ.หรือว่าคุณครูหรือว่าตัวศึกษานิเทศตัวเขตพื้นที่เนี่ยเขาจะมองในลักษณะของเรื่องวิชาการค่ะ ก็จะพบว่าตัวหลักสูตรแกนกลางเนี่ยค่ะมันดูเหมือนจะแน่นแล้วก็ตึงเกินไปก็เลยทำให้วิธีการที่เขาจะนำหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมาปรับให้มาเป็นสิ่งที่สตูลจะเอามาใช้ในการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนจะต้องใช้เทคนิคมากขึ้นในการที่จะจัดทำวางแผนตรงนี้ซึ่งบางส่วนก็ทำให้ในจุดเริ่มต้นแรกๆของคุณครูที่เพิ่งมาเริ่มทำเกิดความรู้สึกท้อเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันอาจจะยากในช่วงแรกที่คุณครูหรือว่าผอ.เนี่ยต้องมากางตัวมาตรฐานใหม่ตัวชี้วัดใหม่แล้วลองมาเชื่อมโยงกันอีกทีนึงว่าเราจะเชื่อมตัวที่เป็นแกนกลางที่มีอยู่เดิมเนี่ยกับโจทย์พื้นที่ได้อย่างไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันอาศัยทั้งศาสตร์และก็ศิลป์ในการที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงที่มันสามารถที่จะเหมือนมั่นใจได้ว่าเรียนแบบสตูลก็สามารถที่จะ cover เหมือนเรียนแบบหลักสูตรแกนกลางได้แบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของคนในภาคการศึกษาที่เป็นครูผอ.ส่วนความท้าทายของคนที่อยู่นอกภาคการศึกษาแต่ว่าเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะพบว่าในช่วงแรกมันจะมีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนซึ่งการรวมตัวเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ทุกคนอยากจะเห็นเด็กสตูลเนี่ยพัฒนาไปเพื่อตอบสนองชุมชนและสังคมและประเทศของตนเองได้ซึ่งเขาก็เลยมองว่าการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ว่าในช่วงแรกมันจะยังเกิดการที่เหมือนยังใช้ภาษาไม่ตรงกันระหว่างคนที่เป็นคนในภาคการศึกษาและคนนอกภาคการศึกษาค่ะก็จะมีการปรับจูนในช่วงแรกอยู่ระดับนึงแต่ว่าพอทุกคนเริ่มสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยพุ่งไปได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างคนนอกภาคการศึกษาค่ะก็จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการที่จะมาช่วยจัดการวางแผนการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลอย่างไรที่จะทำให้เราเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วเราวางแผนกลยุทธ์ตัดสินใจบนข้อมูลที่มีแบบนี้ค่ะค่ะก็เรียกว่าต้องใช้เวลาสื่อสารกันพอสมควรเหมือนกันนะคะกว่าที่จะสร้างความเข้าใจกันได้แล้วก็คงจะต้องออกแบบหลักสูตรให้เรียกว่าอาจจะเป็นรูปแบบของไฮบริดนะคะคือมีหลักสูตรแกนกลางแล้วก็มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของท้องถิ่นด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่านักเรียนที่เรียนที่สตูลในรูปแบบนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะเรียนอย่างมีความสุขกับการเรียนรู้ไร้ขอบจำกัดแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการวัด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการศึกษาของเด็กๆที่นั่นล่ะคะพอมาเรียนรูปแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการวัดผลยังไงคะในการวัดผลนะคะคือพอเด็กๆ เขาเริ่มมามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยในวิธีการวัดผลเราจะเปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันค่ะก็คือเมื่อก่อนตามที่เราคุ้นชินก็อาจจะเป็นว่าใช้การสอบเป็นกระดาษแล้วก็สอบวัดดูว่าได้กี่คะแนนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นของสตูลเนี่ยการวัดผลเขาจะเน้นสภาพจริงมากขึ้นหมายความว่าให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมเองเลยจริงๆเสร็จปุ๊บเด็กๆก็สามารถที่จะเล่าถึงกิจกรรมที่ตัวเองทำได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนหรือว่าการที่เด็กๆ เขาสามารถที่จะนำเสนอได้ด้วยตนเองในการเก็บคะแนนหรือว่าในการประเมินเนี่ยก็จะดูจากผลการทำงานจริงๆของเขารวมไปถึงตอนกระบวนการทำงานของเขาด้วยว่าในระหว่างกระบวนการทำงานเนี่ยคุณครูสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูจะมีเป็นเหมือนใบรูบิกคะแนนนะคะซึ่งรูบิกตรงเนี้ยก็จะเป็นรูบิกที่จะทำให้เห็นว่าเด็กเขาแสดงพฤติกรรมอย่างไรในแต่ละเรื่องก็จะมีเป็นขั้นเป็นเลเวลตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4 5ก็อาจจะเริ่มต้นไปจนถึงชำนาญว่าถ้าเด็กสามารถที่จะทำในสิ่งนี้ได้อย่างชำนาญก็จะได้5คะแนนไปอะไรแบบเนี้ยค่ะวิธีการก็จะเป็นการดูที่พฤติกรรมดูที่สมรรถนะมากกว่าที่จะเป็นข้อสอบความรู้ให้เด็กอ่านแล้วก็จำมาตอบแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบในสตูลมากเลยค่ะก็คือให้เด็กมีโอกาสที่จะมาประเมินตนเองมาสะท้อนตนเองด้วยว่าระหว่างการที่เขาได้เรียนรู้ไปทำกิจกรรมทั้งหมดไปเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรไปบ้างซึ่งในการสะท้อนตรงนี้ค่ะก็อาจจะมีทั้งเป็นการสะท้อนจากการพูดคุยกันในวงสะท้อนคิดร่วมกันระหว่างเด็กๆกับคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นการสะท้อนผ่านการเขียนออกมาเป็นไดอารี่ของเด็กๆแล้วคุณครูก็สามารถที่จะนำผลที่เด็กๆสะท้อนเนี่ยค่ะมาประกอบกับผลประเมินที่คุณครูได้ให้แล้วก็คิดออกมาเป็นคะแนนได้แบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการประเมินมันจะค่อนข้างเปลี่ยนรูปไปเยอะค่ะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินก็จะมีเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าใช้เด็กเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะก็ให้เด็กประเมินตัวเองด้วยแล้วก็การประเมินเนี่ยไม่ใช่คุณครูประเมินอย่างเดียวอาจจะเป็นประเมินแบบ360องศาเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความสนใจของเด็กแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่สตูลด้วยนะคะทีนี้ในจังหวะเวลานี้ค่ะเรื่องของการศึกษาในยุคโควิด-19 ก็มีการคุยกันมากนะคะว่าโอ้โหตอนนี้เด็กเนี่ยไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ที่สตูลนี่เขามีการปรับวิธีการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ยังไงบ้างคะในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงสำคัญที่จะทำให้เห็นเลยว่าจริงๆบทบาทของครูพ่อแม่และครูชุมชนเนี่ยสามารถที่จะถือได้ว่าเป็นบทบาทหลักในการที่จะช่วยคุณครูที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะเพราะว่าก็จะมีเด็กที่จะต้องอยู่บ้านด้วยแล้วก็บางส่วนอาจจะสามารถมาโรงเรียนได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งในส่วนเด็กที่ไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้เนี่ยก็คุณครูเนี่ยก็จะใช้วิธีการสื่อสารประสานความร่วมมือไปกับที่ทางบ้านเพื่อทำให้การเรียนเนี่ยไม่สะดุดเพราะฉะนั้นครูพ่อแม่หรือว่าครูชุมชนเนี่ยก็จะช่วยในลักษณะติดตามช่วยติดตามเด็กๆแล้วก็ช่วยดูว่าถึงจุดไหนเด็กๆต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าจากสิ่งที่คุณครูมอบมาให้ที่บ้านแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของการเรียนออนไซต์ของที่สตูลเนี่ยค่ะก็คือจริงๆก่อนหน้าที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยออนไซต์ของที่สตูลมันนอกเหนือโรงเรียนขอบเขตของโรงเรียนไปค่อนข้างมากแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นออนไซต์ที่ขยายไปถึงเรื่องของชุมชนแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าการปิดโรงเรียนในช่วงโควิดมันมีปัญหาไหมก็อาจจะกระทบในส่วนหนึ่งที่ว่าในเชิงว่าจะกลับมาพูดคุยกันอย่างไรในเรื่องสถานที่อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็ไม่ได้ถูกลดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้เลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเ
ข้าถึงแล้วเขายังอยู่ในชุมชนอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนเขาก็จะยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องได้มากๆคราวนี้สิ่งที่ใช่ค่ะคราวนี้สิ่งที่ท้าทายของคุณครูที่โรงเรียนเลยจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะเขาจะต้องเป็นผู้กำกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็สนับสนุนให้นักแสดงหรือว่าเด็กๆเนี่ยค่ะเขาเรียนรู้กันเองแล้วก็อาจจะมีสตาฟที่เป็นครูพ่อแม่ชุมชนที่จะคอยช่วยเหลือใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยถามว่ายังคงต้องมีแผนการเรียนการสอนไหมยังสามารถที่จะยึดแบบเดิมได้ค่ะแต่ว่าส่วนสำคัญมากคือครูจะต้องเหมือนอ่านสถานการณ์ให้ออกแล้วก็อาจจะต้องเตรียมปรับสถานการณ์ปรับแผนตามสถานการณ์ให้มันทันท่วงทีอะค่ะเพราะว่าในช่วงการเปิดปิดโรงเรียนบางทีมันก็ประกาศออกมาอย่างรวดเร็วหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการอ่านสถานการณ์ออกแล้วก็การสื่อสารถึงพ่อแม่ได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนในสตูลช่วงโควิดเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะพ้นผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอืมค่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยให้กับคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกๆด้วยนะคะคือหลายๆโรงเรียนหลายๆบ้านเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นทุกข์เหมือนกันนะเพราะว่าต้องดูแลลูกๆแล้วก็ทำงานไปด้วยลูกๆก็เรียนอยู่ที่บ้านแต่ว่าห้องเรียนที่สตูลเนี่ยเป็นห้องเรียนชุมชนดังนั้นนี่ก็คือไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่จะต้องรับภาระอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีคุณครูมีครูชุมชนแล้วก็ที่เรียนเนี่ยเป็นสังคมเป็นชุมชนทั้งหมดเลยที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ก็เรียกได้ว่าโควิด-19 เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กๆที่นั่นนะคะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองอยากจะพัฒนาการเรียนการสอนไปเป็นแบบนี้บ้างเนี่ยโรงเรียนไหนที่อยากจะทำเขาต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรต้องดูยังไงบ้างคะมีข้อแนะนำค่ะก็จริงๆโรงเรียนอื่นๆก็สามารถทำแบบที่สตูลทำได้ค่ะโดยที่อาจจะเริ่มที่ตัวโรงเรียนเลยค่ะก็คือผอ.และครูเนี่ยมาเริ่มต้นเลยคือต้องเข้ามาพูดคุยร่วมกันตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะปรับการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้นรวมไปถึงดึงโจทย์จากชุมชนมาเป็นตัวหลักในการเดินเรื่องที่จะจัดการเรียนการสอนซึ่งถ้าทางผอ.และครูเนี่ย เห็นตรงกันว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะไปเนี่ยจุดต่อไปที่ต้องทำต่อเลยก็คือเราจะต้องพูดคุยกับครูพ่อแม่แล้วก็ครูชุมชนค่ะค่ะก็อันนี้เพื่อที่จะเหมือนทำให้เราได้รับความเห็นชอบร่วมกันแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันว่าต่อไปบทบาทของทุกคนจะเปลี่ยนไปนะจากการที่พ่อแม่จะแค่มาส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ให้คุณครูจัดการเด็กๆไปช่วงกลางวันอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนแต่ว่าพ่อแม่จะต้องเพิ่มบทบาทตัวเองมากขึ้นหรือว่าชุมชนที่เมื่อก่อนก็อาจจะต่างคนต่างอยู่อาจจะเป็นชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเมื่อโรงเรียนรู้สึกว่าเราควรที่จะตั้งโจทย์จากชุมชนเพราะฉะนั้นตัวผู้นำชุมชนเองหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนก็จะต้องเข้ามาช่วยกันสื่อสารช่วยกันบอกว่าปัญหาในชุมชนคืออะไรแล้วก็จะได้สามารถมาตั้งโจทย์ร่วมกันได้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งคุณครูแล้วก็ผอ.เนี่ยจะต้องทำต่อแล้วก็รวมไปถึงท้ายที่สุดเลยคือเราก็ต้องคุยกับเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเป็นบทบาทสำคัญเป็นถึงเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนี้ก็อย่างที่สตูลเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ทำเด็กๆก็จะค่อนข้างงงนิดนึงว่าแบบนี้เขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะนี่มันเรียนแบบไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าสมมติว่าเรามีแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งตัวผอ.และคุณครูเนี่ยแล้วเรามาพูดคุยกับเด็กๆก่อนว่าเราจะเปลี่ยนวิธีนะเด็กๆจะต้องทำอะไรมากขึ้นได้บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยส่วนหนึ่งคือเป็นการเหมือนเราเซตความคาดหวังให้เด็กๆรู้ได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วเวลาที่ถึงตัวกิจกรรมจริงๆเนี่ยเขาก็จะได้สามารถเหมือนปล่อยของได้อย่างเต็มที่อะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคือพูดผอ.ครูเข้าใจตรงกันมาพูดคุยกับพ่อแม่และชุมชนแล้วก็มาพูดคุยกับเด็กๆค่ะอืมค่ะชุมชนนี่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
หน่วยที่จะต้องพูดคุยกันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะครูชุมชนเนี่ยหมายถึงใครต้องคุยกับใครบ้างที่เขาจะมีบทบาทเข้ามาช่วยสอนช่วยดูแลเด็กๆนะคะในส่วนของครูชุมชนเนี่ยค่ะจริงๆในจุดเริ่มต้นเลยเราอาจจะไม่ได้แบบว่าดึงทุกคนในชุมชนเข้ามาได้แต่เราอาจจะมองเป็นประเด็นก่อนซึ่งประเด็นที่มองก็อาจจะเป็นตัวปัญหาหรือเป็นโจทย์ที่มันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแล้วยกตัวอย่างนะคะอย่างที่สตูลก็จะมีเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเขามองว่าในชุมชนเนี่ยค่าไฟมันเยอะมากๆเลยค่าไฟที่เกิดขึ้นของชุมชนมันเยอะมากๆเลยคราวนี้เมื่อเขาไปคุยกับครูเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องค่าไฟเนี่ยก็จะเป็นมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีทีมของชุมชนที่เขาคอยดูแลกันอยู่แบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชุมชนที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นครูชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือว่าตัวปัญหาที่เด็กๆเจอแล้วก็เด็กๆอยากที่จะทำแบบเนี้ยค่ะตัวคุณครูก็จะช่วยคอยประสานครูชุมชนตรงนี้ให้เพื่อว่าเด็กก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทีมหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นแล้วก็เขาก็จะได้ข้อมูลกลับมาซึ่งพอเขาได้ข้อมูลกลับมาหลังจากการตกผลึกคิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าอ๋อปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะอย่างที่สตูลอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้ข้อมูลกลับมาเขาก็จะเห็นว่ามันมีหลายรายการเลยนะที่แบบว่าเป็นค่าไฟที่มันเกินขึ้นมาเยอะซึ่งเราสามารถที่จะประหยัดแล้วเราก็จะตัดมันออกไปได้อะไรแบบเนี้ยค่ะพอเขาเห็นว่ามันเป็นรายการไหนเขาก็จะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับใครในชุมชนที่อยู่ในชุมชนเขาก็จะไปหาคนคนนั้นนะคะซึ่งเราก็จะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นครูในชุมชนอีกหนึ่งคนค่ะเพราะฉะนั้นครูชุมชนที่ว่าก็เลยค่อนข้างจะเปิดกว้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบใครก็ตามที่อยู่ในชุมชนก็สามารถที่จะเป็นครูชุมชนได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวโจทย์ของโรงเรียนโจทย์ของเด็กๆว่าอยากจะเรียนรู้อะไรอยากจะแก้ไขจุดไหนค่ะค่ะก็คือแล้วแต่ประเด็นที่เด็กๆอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาเป็นประเด็นที่พวกเขาสนใจเขาตั้งขึ้นมาจากนั้นก็ดูว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใครที่เด็กๆจะไปเรียนรู้แล้วก็ไปหาคำตอบกับเรื่องนี้ได้คนนั้นก็จะเป็นครูในชุมชนก็น่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับบุคคลเหล่านี้ด้วยที่จะช่วยเข้ามาให้การศึกษาเด็กๆในรูปแบบนี้นะคะเท่าที่ฟังมาก็เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ในประเด็นที่เขาสนใจต่อยอดองค์ความรู้ออกไปได้หลากหลายด้วยนะคะก็เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับยุคนี้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณภูสิมามากเลยนะคะที่ได้มาเล่ารายละเอียดแล้วก็แชร์มุมมองต่างๆให้ฟังค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณภูสิมาพิญโยสินวัฒน์นะคะเป็นนักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาจาก TDRI ค่ะนี่แหละค่ะการเรียนรู้ไร้ขอบจำกัดคือความรู้ในยุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าไม่ได้มีแต่คุณครูในห้องเรียนอย่างเดียวความรู้นอกจากในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังมีความรู้ที่หาได้ในโลกออนไลน์มีความรู้ที่หาได้จากชุมชนสังคมและที่สตูลนี่ค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจเลยนะคะมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เด็กๆนี่เรียนรู้อย่างไม่รู้จบไม่น่าเบื่อแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยนะคะวันนี้นักวิจัยจาก TDRI ได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจให้พวกเราได้ฟังกันค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ